ต้องมีการใช้เรื่องของเรือยกคนขึ้นบกนะครับอย่างไทย075แล้วก็ไทย071นะครับเพื่อมีการบรรทุกเรื่องของรถถังรถยานเกาะต่างๆนะครับไปยังเกาะไทเปและการใช้รถถังหลักในการต่อสู้บนถนนนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธวิธีครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสงครามปัจจุบันแล้วก็ถูกมองว่าอาจจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายครับที่ทำให้ทางด้านของไต้หวันนั้นจะต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพ PLA และก็ทางด้านของหน่วยนาวิกโยธินของจีนครับก็นำมาเป็นข่าวนะครับอีกหนึ่งเสนอกันครับในสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งว้าวมีอะไรไหมเนี่ยอยู่ในมือถือลุงเล่าตามมือถือหมอลาออกหมอไม่อยากดูแลคนไข้ ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากเข้าใจในตัวตนที่เป็นตัวของเราเองสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียตรงตามเวลาเป้ง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 ชัวเวลาลุงออกที่ว่าก็คนมันทุกๆเวลาก็คือเวลาของเราเนาะตลอดเวลาคือเวลาของเราเวลาที่ว่านี้คือเป็นเวลาอากาลิโกนั่นเองครับเนาะ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 เอาดูสิดูสิวันนี้มีไผส่งอะไรมาให้บ้างอะไรจะขนาดนั้นนะครับโอ้จะไปงานไงแบบนี้เนาะโอ้ยาโหอาชีพที่เป็นอาชีพหมายเลขหนึ่งของโลกอยู่มานานนับร้อยปีนะครับก็ยกย่องกันมากทีเดียวเป็นร้อยร้อยปีเป็นหนึ่งศตวรรษทีเดียวครับอาชีพที่ถูกยกย่องว่าสุดยอดของอาชีพของมนุษย์บัดนี้ผู้ที่อยู่ในอาชีพที่ว่านี้ได้หันหลังให้ออกจากการเป็นอาชีพที่สุดยอดนั้นมันก็แปลว่าพิจารณาให้ดีนะครับว่าลุงก็พูดกันมานานนะคำพูดต่อไปนี้คือพูดกันมานานนะนานมากด้วยนะครับไม่ใช่นานน้อยๆนะประมาณ10กว่าปี15ปีได้นะครับอนาคตข้างหน้าอาชีพที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์จะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ นี่แหละนี่แหละนะจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จมันเป็นลักษณะกระบวนการผมว่างั้นนะเช่นถ้าหากว่ามีเกิดขึ้นนะข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จที่ว่านี้
จำเลยหมายเลขหนึ่งน่าจะเป็นนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์จำเลยหมายเลขสองนี่น่าจะเป็นอย.ของแต่ละชาตินั่นที่ว่าเนี่ยอย.อย.จำเลยหมายเลขสามเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มบุคลากรที่ให้ใบอนุญาตนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นี่ครับถามว่ามันคืออะไรสมมติว่ากันแล้วกันนะคนคนหนึ่งอย่าลืมว่านะฮะว่าประเทศที่เขามีหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจโดยกฎหมายประเทศที่เขามีหน้าที่สิทธิเสรีภาพแล้วก็มีอำนาจตามกฎหมายแปลว่ากฎหมายมันเป๊ะ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 มาถึงวันนี้ในการเยียวยารักษาผู้คนสมมติว่านายกแค่ปวดหัวแค่ปวดหัวนะแค่ปวดหัวนะย้ำแค่ปวดหัวนะเอาล่ะไม่ต้องอะไรว่าเอาแค่ปวดหัวอย่างเดียวไปหานายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์นายแพทย์ก็จับโรคยัดเลยไมเกรนไมเกรนโอเคนะต่อมานายกกับนายแพทย์เนี่ยก็ไปมาหาสู่กันเยียวยารักษากันแหละกันจะโดยวิธีไหนก็ตามทีแหละหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่หายสองสัปดาห์ก็ไม่หายหรือหายก็ไม่ถึง 100% อยู่งั้นนะฮะเทียบแล้วก็คือมาเป็นเดือนเป็นปีก็ยังไม่หายจนกระทั่งต่อมามีโรคที่สองเกิดขึ้นอีกเช่นตับอย่างเงี้ยหนึ่งยังไม่หายสองไปหาตับเอาต่อไปเรื่อยสามตับก็ยังไม่ดีพอหรือไม่หายหรือหายแล้วก็โอเคนะไปหาหัวใจต่อเห็นไหมครับหัวใจสามปีผ่านไปห้าปีผ่านไปไมเกรนก็ยังคงอยู่หัวใจกำเริบมาอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับกรณีอย่างนี้นะฮะ1 2 3โรคเนี่ยถ้ามันดีมันจะเพิ่มมาได้ยังไงคือจะมีผู้คนคิดเช่นที่ว่าเนี่ยคำพูดลุงพูดเนี่ยเกินกว่า15ปีนะให้รู้ไว้ที่พูดเนี่ยมาถึงวันนี้ข่าวล่าสุดก็แล้วกันเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นพยาบาลทยอยลาออกจากการทำงานเพราะทนปัญหาไวรัสโคโรนาไม่ไหวและผิดหวังความเห็นแก่ตัวของผู้คนหนุ่มสาวที่ไม่ป้องกันตัวเองไม่หยุดปาร์ตี้ ICU ก็เต็มผู้ป่วยโรคอื่นๆก็รักษาไม่ได้ คล้ายกับคล้ายกันเกิดขึ้นที่อเมริกาอังกฤษเห็นไหมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทนไม่ไหวเพราะเอื้อมกับพฤติกรรมของผู้คนที่กลายมาเป็นภาระพวกเขาในขณะที่คนไม่ยอมป้องกันก็ว่าสิทธิของฉันเธอมีหน้าที่ทำเธอก็ทำไปเอาละสิงานเนี้ย
หมู่หรือจ่าตอกนั้นเนี่ยโอ้โหปาทิโทเอ้าทำไมไม่ขยับล่ะโอ้เอ้าข่าวแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอคลำทางได้แล้วนะครับลุงก็พูดจำนะครับนะมันต้องมีหน่วยปราบหน่วยกล้าตายครับทางการแพทย์ถ้าไม่เป็นหน่วยกล้าตายก็ต้องหยุดเฉยๆไม่ต้องมีแอคปล่อยให้หน่วยกล้าตายเขาไปเยียวยารักษานะครับหน่วยกล้าตายนี่ต้องไม่ปิดปากไม่จิบปิดจมูกไม่ใช้เครื่องป้องกันใดๆทั้งนั้นแหละก็เรียกว่าหน่วยรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดในเรื่องของการรักษามนุษย์แต่โดยวิธีไหนก็ตามเถอะอย่างเงี้ยเหมือนกล้าตายนะตัวเปล่ามีแต่กระปั้นหัวใจประมาณนั้นแหละครับจะวิธีอะไรไม่รู้นะเป็นความสามารถของหน่วยกล้าตายนะยกธงแดงเลยลุยสนามรบไม่ฟังเสียง AM FM ไม่สนฉันคือหน่วยกล้าตายอย่างเงี้ยเลือดซามูไรก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นอะไรเห็นนักรบซามูไรใช่ไหมนะฮาราคีรีรู้จักไหมรู้จักฮาราคีรีไหมครับฮาราคีรีมันหมายความอย่างนี้ครับผมนักรบญี่ปุ่นเนาะเวลาเข้าสนามรบไปต่อสู้กับศัตรูไม่ยอมให้ฝ่ายตรงกันข้ามจับเป็นเฉลยศึกไม่ยอมขอตายกลางสนามรบว่าแล้วก็ใช้มีดใช้ซามูไรขวานใส่ขวานพุงตัวเองปืนๆๆๆๆจบอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นแหละคือ5ราคีดีง่ายๆคือฆ่าตัวตายนั่นเองครับโอเคมั้ยใจมันต้องระดับนั้นนะครับนักรบมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะไวรัสโคโรนาหรืออะไรก็ตามทีเถอะมานักรบนี่ต้องไม่กลัวตายต้องแสดงออกนะถือว่าเป็นวีรบุรุษเลยครับนะในบ้านเมืองเราน่าจะให้มีเนาะมาต้องจะเป็นวีรบุรุษเลยครับปราบอย่างเดียวเสร็จภารกิจปุ๊บก็สร้างอนุสาวรีย์ให้เลยนะครับนี่นักปราบตัวจริงไวรัสโคโรนามาเลยโอเคนะเอาล่ะนั่นคือกลุ่มที่หนึ่งลุงก็พูดจังต้องให้มีไม่มีไม่ได้ไม่ต้องมาทะเลาะ กันทีหลังไม่ต้องมาลาออกจากบุคลากรทางการแพทย์นี่ใช่ไหมครับเอาล่ะถ้าบุคลากรทางการแพทย์ไม่พร้อมก็อยู่ห่างไม่ต้องบุกมนุษย์เขาบุกมีแน่ๆด้วยอ้าวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะที่สองคือกลุ่มติดเชื้อก่อนล็อกพื้นที่ให้ได้หน่วยกล้าตาในลุยอย่างเดียวทีนี้ มาเท่าไหร่ก็รู้เป็นหมื่นเป็นแสนเห็นไหมเกมทุกวันเนี่ยครับหนึ่งเดียวลุยหมดอย่างเงี้ยก็ทำนองเดียวกันแล้วครับนะอัศวินขี่ม้าขาวหรือว่าไอ้หน่วยกล้าตายที่ว่าเนี่ยไม่ได้สนเชื้อโรคเชื้อรามาเท่ากับตะไดไม่รู้หนึ่งเดียวสู้อย่างเงี้ยภาพอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเหมือนกับเกมนั่นแหละครับโอเคนะกลุ่มที่สองคือติดเชื้อเนาะอันนี้ก็ล็อกพื้นที่ไม่มีทางเลือกอื่นตรวจปุ๊บมีก็ล็อกหน่วยกล้าตายก็ปราบทุกวันวันละเท่าไหร่ไม่รู้ที่มีความสามารถกันแล้วกันวันละหมื่นวันละแสนมาเลยขอให้มีพื้นที่กักกันไว้เถอะหน่วยกล้าตายรู้อย่างเดียวไม่ได้สนอย่างเงี้ยโอเคไหมทีนี้ก็มีกลุ่มที่กลัวก็ไปไหนก็ปิดปากปิดจมูกซะเห็นไหมครับกลุ่มกลัว
กลุ่มไม่กลัวก็ไม่ต้องปิดปากปิดจมูกเห็นหรือยังมันลดเยอะมากนะครับลดการทำงานเยอะไม่ต้องใช้สแตนดาร์ดเดียวสิครับนี่เล่นใช้สแตนดาร์ดเดียวก็จบเหตุสิครับมันก็ไม่รอดเช่นบ้านเมืองเราไม่ใช่ล็อกดาวน์เข้าไปแล้วเหรอสมุทรสาครใช่ไหมเนี่ยล็อกดาวน์ไปแล้ววันนี้เห็นห้ามออกนอกบ้านแล้วเนี่ยนะคืนวันนี้นะวันที่19เนี่ยวันที่20ใช่ป่ะหรือว่าข่าวแต่เมื่อวานลุงก็ตกข่าวเห็นไหมล็อกไปเรียบร้อยแล้วจ้ะแปลว่าคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าปิดซอยเห็นไหม นะไม่มีใครเดินแล้วในซอยนะตรอกซอกซอยอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือคนไหนป่วยโทรศัพท์กริ้งกลางรถพยาบาลมารับถึงที่หรือบริการถึงที่ประมาณนั้นเลยครับมันจะไปต่างอะไรกันที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยครับติดเชื้อก็ไปกองที่ไปกองอยู่ที่พื้นที่ที่เดียวนะใช่ไหมกลุ่มโมบายออกตรวจชาวบ้านร้านถิ่นเขาเอากลุ่มนักเปิดหัวแว้วแว้วเปิดให้ดีก็แล้วกันเปิดวอเลยเปิดไม่ดีแล้วก็ยุ่งหรือใครจะว่าไงหรือใครจะว่าให้ลุงบ้างนะอย่างเงี้ยมันจะไปยากอะไรก็ไม่ทำกันแบบนี้เหมือนแต่ตอนต้นมันก็ยุ่งไปยุ่งตีกันแหละครับพอๆกับลิงสารแห่แหละลิงสารแห่หรือว่าลิงแก้แห่ลิงสารแห่ลิงแก้แห่พอๆกันนะอันนั้นคือของเขาที่สุดเนี่ยก็คือต่อไปมันจะกลายเป็นว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเพราะระบุชื่อรั่วเขาใส่ในกอทำให้เขาหายไม่ได้เจอไม่เชื่อคอยดูเพราะเรื่องของหน้าที่สิทธิเสรีภาพและอำนาจครับอำนาจออกเข้าไปกฎระเบียบห้ามออกเข้าไปผู้มีอำนาจมันจะได้รู้สึกบ้างไม่คลายอำนาจก็เจอแล้วครับผู้มีอำนาจไม่คลายเจอเนี่ยนี่นะครับเพราะฉะนั้นลุงกำลังบอกว่าอย่าเหิมเติมแต่งกับอำนาจจนเกินไปนะสิบอกให้เพราะมันเป็นหอกนะฮะแล้วมันจะย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวของเราเองนะสิบอกให้เดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่บอกเล่า90เพื่อเตือนอะไรเตือนอะไรเตือนความทรงจำได้ไหมเอ้าไม่หือไม่อือสิกแล้วเฮ้ยมันหมดฤทธิ์หมดเดชไงเนี่ยเอาจริงนะมันคงจะหมดมันคงจะหมดอะไรเนี่ยมันคงจะหมดไม่ปืนไม่ไปเลยโอ้ใช้กันมาตั้งกี่ปีเนี่ยยังไม่เคยลบเลยมันเก็บข้อมูลไว้เยอะมันก็เลยช้าเงี้ยแหละหรือไม่ทำงานประมาณนั้นมั้งไอ้หน้าจอลุงเนี่ยอ่ะปล่อยไปไปเรื่องใหม่ดีกว่ามีเรื่องใหม่ไม่โยมเอาแล้วกันตะแลนมาเป็นเรื่องใหม่ดูหน่อยได้ไหมครับลองฟังเรื่องของ PM 2.5 ดูนะพี่นะมันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วจะไปไหวไหมนี่อย่างนี้เป็นต้นลองสักหน่อยนะดูเขาจะว่าไงPM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนมองด้วยตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้เพราะ PM 2.5 เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองฝุ่นชนิดนี้ได้
เมื่อแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเข้าสู่ปอดเข้าสู่กระแสเลือดและเข้าสู่อวัยวะอื่นๆในร่างกายแหล่งกำเนิดหลักๆของ PM 2.5 ในประเทศไทยมีหลายกรณีอาทิการเผาไหม้ของรถยนต์การก่อสร้างการเผาในที่โล่งแจ้งและสภาพความกดอากาศต่ำตัวฝุ่น PM 2.5 ยังเป็นพาหะในการรวมสารชนิดอื่นๆเข้ามารวมตัวกันเช่นแคดเมียมพลอดโลหะหนักและสารก่อมะเร็งชนิดอื่นๆซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันในสภาพบรรยากาศอันตรายสำคัญของ PM 2.5 คืออนุภาคที่เล็กมากเพียงพอที่จะหายใจเข้าไปสู่ปอดและซึมผ่านผนังปอดเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งมีผลต่อร่างกายทั้งแบบเฉียบพลัน 1-2 วันและมีผลต่อระบบทางเดินหายใจการไอจามเจ็บคอหรือแม้แต่เกิดเลือดกำเดาไหลหากฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ตาจะทำให้เกิดการเคืองตาตาแดงและเมื่อโดนเข้าสู่ผิวหนังก็ทำให้เกิดผื่นคันเป็นตุ่มได้นี่คือผลกระทบโดยตรงของฝุ่น PM 2.5 ที่มีต่อปอดและระบบทางเดินหายใจเมื่อ PM 2.5 เข้าสู่ระบบร่างกายของมนุษย์ถือว่ามีความอันตรายเป็นอย่างมากขณะที่ผลกระทบต่อร่างกายจากฝุ่น PM 2.5 แบบเรื้อรังสะสมอาการระยะยาวคือเส้นเลือดหัวใจตีบตันทำให้หัวใจวายหัวใจเต้นผิดปกติเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองตีบทำให้เกิดภาวะอัมพาตหรือเสียชีวิตนอกจากนี้มีผลต่อการเป็นมะเร็งปอดและฝุ่นขนาดเล็กมีสารก่อมะเร็งฝุ่น PM 2.5 ยังมีผลกระทบโดยตรงคือผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจและเมื่อได้รับฝุ่นเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการกำเริบจนเสียชีวิตได้ประเทศไทยมักถูกจัดให้อยู่อันดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกโดยการจัดอันดับมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ฝุ่น PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่1ของสารก่อมะเร็งดังนั้นทุกคนจึงควรป้องกันการรับฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงวัยอายุมากกว่า60ปีเพราะมีความต้านทานต่อโรคน้อยและส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวรองลงมาคือเด็กอายุต่ำกว่า10ปีเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายรวมถึงผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจเมื่อได้รับฝุ่นเข้าไปอาจจะทำให้เกิดอาการกำเริบจนเสียชีวิตแนวทางการป้องกันคือการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นได้ดีที่มีประสิทธิภาพอาทิหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพนี่คืออันตรายของฝุ่น PM 2.5 ที่ทุกคนต้องหันมาตระหนักและให้ความสำคัญในมาตรการในการป้องกันเข้าดูสเปเชียลกับผมอัครพงศ์นครแก้วสัปดาห์นี้เป็นไงฟังแล้วเป็นไงท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับจะต่างๆจากเคยได้ยินเนาะเคยได้ยินก็ไนโตรเจนออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เงี้ยซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยที่เคยได้ยินได้ยินมานะครับคราวนี้มาถึงนู่นแคลซิเมียมนะปารอดเงี้ยสารหนักเงี้ยเห็นไหมไปนู่นเลยที่มีขนาดเล็กแสนเล็กฟังดีนะฮะนั่นคือเขาว่ากันแล้วกันทีนี้เราว่าคำว่าเราคือบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเน้นหนักเรื่องการป้องกันนะครับป้องกันเราจะป้องกันมันยังไงมันมีมันอยู่แล้วเราก็อยู่ในถ้ำกลางของอากาศมันจะหนีไปไหนไม่มีใครหนีไปไหนได้หรอกครับนะใช่นะเพราะทุกคนทุกท่านอยู่ในถ้ำกลางของอากาศใช่มั้ยสิ่งที่ว่ามันทั้งหมดนี่มันปะปนในอากาศมันจะหนีไปไหนกันเนี่ยใช่มั้ยฮะจะใช้อะไรล่ะแมสใช่มั้ยหน้ากากอนามัยอนามัยที่เขาว่าเมื่อกี้เนี่ยครับจริงๆมันเล็กแสนเล็กๆมันเล็กแสนเล็กอะไรมันจะไปกั้นอยู่ล่ะครับอยู่ในห้องมันก็มุดเข้าไปได้อ่ะไม่รู้มีที่ไหนที่อากาศมันมีมันไปหมดนะมันจะกันได้ยังไงกันนักกันหนาอยากจะรู้นะแอนที่ว่าเนี่ยแม้กระทั่งอยู่ในห้องบ้านเรามันก็เข้ามาหมดแหละหรือใครจะว่าไงยิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยจบเลยเพราะสิ่งนี้มันก็วนอยู่ที่ตึกนั่นแหละครับจะเห็นได้ว่าประเทศเมืองไหนที่มีตึกส
สูงๆใหญ่โตสูงๆแออัดเนี่ยนะแล้วลมเวลามันพัดมันแทนที่จะพัดออกจากจุดกอไปยังจุดขอสู่ทะเลสู่ท้องไร่ท้องนาไปเลยนะครับอันนี้มันวนอยู่เลยครับพอวนอยู่ตรงนี้อะไรมันเกิดทันไงสิ่งที่มันเกิดอีกคือตัวเร่งปฏิกิริยารู้สึกจะไม่มีใครพูดเท่ากับเท่าไหร่เรื่องนี้น้อยมากที่จะมีการพูดคือคำว่าไอออนไอออนบวกไอออนลบไอ้เจ้าไอออนเนี่ยมันก็เพียงแต่ว่าสารสองตัวมาทำปฏิกิริยากันมันก็เกิดภาวะไอออนบวกไอออนลบขึ้นมาแล้วไอตัวไอออนมันมองไม่เห็นแล้วครับมันเหมือนกับโฟตอนเนี่ยครับไอออนเนี่ยโฟตอนมีทางมองเห็นมันก็ได้กันเห็นไหมมันมีลักษณะอย่างนั้นไอ้เจ้าไอออนที่มันเกิดขึ้นมามากมายกายกองทุกวันนี้มาจากอะไรเดี๋ยวนี้ฮีเตอร์เดี๋ยวนี้ได้ครับคือไอ้ร้อนกับเย็นเนี่ยง่ายๆเลยร้อนกับเย็นที่มันมาปะทะกันมาแลกเปลี่ยนกันอุณหภูมิที่มันต่างกันจากจุดกอไปยังจุดขอเนี่ยแม้มันจะห่างเพียงแค่2เมตรแม้มันจะห่างแค่1คืบเนี่ยไอ้ร้อนกับเย็นเนี่ยครับแค่นี้ทำมือแค่นี้ก็เปิดแล้วก็เกิดแล้วครับไอออนเนี่ยอย่างลุงผายมือเนี่ยฮะลุงจะบอกว่าพลังงานไอออนก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงนี่สบายอยู่แล้วครับนะถ้าจะเอาคำว่าไอออนมาพูดได้สบายมากแต่ลุงใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ดีกว่าเพราะมันอธิบายได้มากกว่าเยอะเลยไอออนนี่แค่นิดเดียวเองเห็นไหมครับไอออนมันเกิดจากยังไงในบ้านท่านมีแอร์ไหมครับบ้านผมมีทั้งหมดกี่ตัววะเนี่ยนะที่นี่นะนั่งกล้าประมาณ12ตัวได้เนี่ยเออใช่ผมเดี๋ยวนึกก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึงฮะ12ตัว12ตัวถ้าเปิดพร้อมกันนี่เอาเปิดตัวนี้ก็พอเปิดพร้อมกันเดี๋ยวโรงไฟฟ้าเขาจะแย่โอเคนะเปิดตัวเดียวรู้จักคำว่าคอยเย็นกับคอยร้อนไหมครับในตู้แอร์เนี่ยในห้องในบ้านเนี่ยก็เป็นเหมือนรังผึ้งก็เลยว่าคอยเย็นกันแล้วกันก็นำมาความเย็นออกจากตู้แอร์พัดเย็นสบายอ่อนระเหยลอยชายข้างนอกบ้านที่นี่ครับมันตู้ร้อนคอยร้อนคอยร้อนไอตัวคอยร้อนนั่นแหละครับเป็นตัวที่เป็นพระเอกของเรื่องในการที่ทำให้ไอออนบวกลบมันไม่เท่ากันนี่สำหรับของลุงนะไอตัวเดียวนะที่นี่ถ้าเป็นโรงแรมที่นี่เห็นหรือยังนะถ้าเป็นคอนโดล่ะนะแฟลตล่ะอพาร์ตเมนต์ล่ะเออหอพักใดๆที่ทำงานใดๆมันจะหยุดได้ไหมนี่ไม่มีทางหยุดได้หรอกครับเออทีนี้ทำไมล่ะคนในบ้านเราก็ใช้รถใช้เรือเหมือนกันทุกประการทำไมต้องมามีเดือนนี้เดือนหน้าเดือนต่อๆไปมันมีแค่ 2-3 เดือนเองไอ้ PM 2.5 คำถามนี้ว่ามันทำไมล่ะได้ไหมก็บอกเรื่องความร้อนเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาพอเวลามันความร้อนเห็นไหมไม่รู้ว่ามันเกิดการแลกเปลี่ยนมันไอออนทั้งนั้นแหละครับทุกวันนี้เอาเปล่าไอออนที่เขาว่านะมีใครเคยเห็นที่ว่าเนี่ยรู้แต่ภาษาเนาะก็พอได้ถ้าจะเอาภาษามาแบ่งกันใช้ในขณะที่อยู่หน้าจอด้วยกันเนี่ยมันได้ทั้งนั้นเลยครับถามว่าจะหยุดมันยังไงจะปราบมันยังไงตัดไฟต้นลมดีไหมตัดไฟแต่ต้นลมดีไหมต้องไม่มีประชากรในบ้านในเมืองเนี่ยนั่นคือต้นลม นั่นแหละนั่นคือต้นลมนะครับทำไม่ได้เมื่อตัดไฟแต่ต้นลมไม่ได้จำยอมได้ครับจำยอมก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วพูดการตายกันเด็กอายุไม่เกิน10ขวบเนี่ย
จอหนักคนเฒ่าชราแก่ชราภูมิต้านทานอ่อนแอไปกันก่อนจะอยู่เลยกันนักหนาวะนี่จะรู้นักเนี่ยเออรู้ว่าอ่อนแอก็ต้องยอมรับสภาพ ใช่ไหมฮะงั้นพุทธเจ้าจะพูดไปทำไมล่ะครับเออถ้าเกิดมาแล้วมันต้องแก่เจ็บแล้วมันก็ต้องตายก็ยอมรับสภาพนี้ไว้ในใจก่อนสิครับนี่ไปกลัวแต่ก็ต้องปรับตัวใช่ไหมครับในการปรับตัวผมก็บอกว่างับอากาศนี่แหละครับยิ่งไมค์ค่อนออกมาเลยนะครับกลายเป็นเชื้อเพลิงให้เลยแล้วครับไม่รู้ไว้เออไอเชื้อเพลิงนี่นิดเดียวเนี่ยความร้อนเนี่ยโยนใส่ไฟมันก็บึ๊บบึ๊บแล้วเห็นหรือยังเพิ่มความร้อนให้กับตัวเองโดยการงับอากาศนี่แหละเห็นหรือยังนะอยู่ด้วยความกลัวมันได้ยังไงล่ะครับที่ว่าเนี่ยมองไม่เห็นตัวมันเลยเนี่ยพอๆกับไวรัสโคโรนาเนี่ยประกอบกัน2สิ่งนี้พวกกลัวเนี่ยไปก่อนแหละครับเห็นไหมครับทั้ง PM 2.5 ทั้งไวรัสโคโรนาโอ้โหเข้าไปเป็นปีเป็นครุยแล้วก็มีคลื่นเนี่ยคลื่นอะไรคลื่นความมือถือมือถอยเนี่ยนะครับโอ้โหเฮโรสารพาแหละครับแล้วความร้อนก็จะมาทีนี้หนีไม่พ้นครับโยมเอ้ยงานเนี่ยใครดีใครอยู่เออเอาหลายคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ย PM 2.5 กับไวรัสโคโรนาเนี่ยไปเล่นงานกับผู้ที่อะไรล่ะโอ้ถ้าพูดเสียคนเลยเนี่ยลุงพูดหลุดไปเสียคนเนี่ยอย่าดีกว่าเนาะอย่าให้หลุดปากจากปากลุงดีกว่าเดี๋ยวเขาเจอเขาเองแหละครับนะลุงเราจะบอกว่าใครก็ตามที่ทำความไม่ดีให้กับบ้านกับเมืองทำความไม่ดีให้กับผู้คนเดือดร้อนมันน่าจะเจอนะมันน่าจะเจอก่อนนะPM 2.5 กับไวรัสโคโรนาเนี่ยไปจากการตัวเองลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเราให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพออย่าลืมหายใจนะครับงานอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนเขานะถ้าอยากจะปราบสิ่งนั้นด้วยตัวของเราเอง